close till I get up. Time is barely on our side. สวัสดีค่ะก็สวัสดีแก้ววอล์กนะคะวันนี้นะคะแอปเด็กเราคิดไว้ว่าเราจะไปบึงฉวากนะคะแล้วก็ตลาดสามชุกก่อนหน้านี้ก็เคยพาไปเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยไปบึงฉวากเลยแต่แก้วอ่ะเคยไปแล้วเมื่อตอนเด็กๆไปทัศนศึกษาอะไรแบบนี้เขาก็พาไปเนาะตอนเรียนอยู่สุพรรณก็เลยจะพาทุกคนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าวอล์กจะแยกหรือเปล่าถ้ามันยาวเกินไปน่าจะมี2วอล์กนะแต่ว่าถ้าไม่ยาวมากก็1วอล์กรวมกันนะคะไปกันฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็มีคนขับรถแล้วนะจ๊ะทักทายค่ะสวัสดีลูกสวัสดีลูกนะคะคนป่วยนะคะคนอดอาหารเยอะเป็นโรคกระเพาะตอนนี้นะคะเราก็ถึงสุพรรณบุรีแต่ว่าเรากำลังจะเดินทางไปที่บึงฉวากซึ่งแก้วให้แม่ขับก่อนเพราะว่าถ้าเราขับเองเราจะไม่ได้บรรยากาศข้างทางไปฝากทุกคนนะคะไปแต่ตอนเด็กๆอ่ะคือตอนไปครั้งเดียวปม3นานมากม3นี่กี่ปีแล้วไม่รู้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะสำหรับบึงฉวากนี่นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอันนี้คือโรงเรียนที่แก้วเรียนตั้งแต่อนุบาลยันม1เอ้ยยันม3โรงเรียนวัดทุ่งคอกแล้วเราก็จะกระดึ๊บไปเพราะแม่เป็นคนขับ Never trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands to the...เพิ่งถึงอู่ทองยังไม่ถึงด้วยซ้ำเหลืออีก75กิโลนี่ขนาดอยู่สุพรรณยังไกลเลยนะบึงฉวากเดี๋ยวแกจะเปิดกระเป๋าให้ดูนะเวลากระเป๋าแบบอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้ที่ซื้อมาจากโลตัสแม่ไปแล้วก็ราคาแบบ 2-300 บาทมีกระเป๋าตังเก็บตังนะคะของฉันกระเป๋าสุดหิงตอนนี้อาจจะมีการกระเดิดนิดหน่อยแล้วก็โทรศัพท์2เครื่องนะ Vivo V5 แล้วก็ S7A Zenrosน้ำยาหยอดตาที่วันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ปกติมาข้างนอกมาเที่ยวไม่ค่อยใส่แต่วันนี้อยากสวยนะฮะก็เลยใส่อันนี้ก็จะใช้หยอดได้ดีมากๆอันนี้ฝาเบบี้ลีฟอีกแล้วแต่เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งของก็ประมาณเดิมนี่เบบี้ลีฟสติกเหมือนเดิมเหมือนที่เปิดไปในช่องหลักก็คือเมลินดาเบอร์3แล้วก็เบอร์7แล้วก็เมเบอรีน301นะฮะก็อยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีนิดแปรแป้งที่เติมนะคะก็จะมียางมะพร้าวก็จะได้ทำให้คลิปมันยาวขึ้นนะคะหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสที่อู่ทองนะจ๊ะอีก70กิโลกว่าแล้วนะจ๊ะเรายังไม่ถึงเลยอีก22กิโลเราจะถึงบึงฉวากเคยมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงว่ามันจะขนาดไหนเพราะว่าตอนที่แก้วมาอุโมงค์ที่เป็นแบบปลาลอดอ่ะมันแค่5 6 9ประมาณ10 9ไม่กี่เมตรอ่ะก็ลอดผ่านแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาสร้างหรือว่ามันอยู่เท่าเดิมนะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูเราก็จะถึงแล้วนะคะอันนี้ใช้เวลานานมากเกือบ2ชั่วโมงได้แล้วนะคะไกลจริงอะไรจริงอันนี้จากทุ่งคอกนะคะ2พี่น้องมาเดิมบางโอ้ไกลพอๆกับกรุงเทพมาทุ่งคอกเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะอันนี้คือบึงน่าจะเป็นบึงฉวากแหละที่เป็นบึงใหญ่ๆแต่ว่าใน GPS บอกให้เข้าไปอีก4โลนะคะสำคัญ
เนี่ยเนี่ยจองไม่ทันนะคะมันเต็มแล้ววันนี้นี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะหน้าทางเข้าแนะนำบ้านเกิดหน่อยค่ะเป็นไงคะโอ้สวยงามสวยงามยิ่งใหญ่อลังการนะคะบึงใหญ่มากตั้งแต่ทางเข้าเมื่อกี้จนมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังมีต่อไปอีกฝั่งนู้นคือเขาบึงใหญ่จริงๆอะไรจริงนะวันนี้ตอนนี้นะคะเราเข้ามาผิดที่ตรงนี้มันเป็นอุทยานผักแต่เราเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงเพราะว่านู่นอุโมงค์ปลามันอยู่ทางนู้นนะคะแพนไปค่ะวันเพ็ญอุโมงค์ปลาทางนู้นทางนู้นลูกอะไรวะเนี่ยลูกอะไรเนี่ยเอ้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินชมสวนนะประมาณนี้แหละตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอุโมงค์ปลาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนเพราะแดดมันร้อนแล้วเดี๋ยวแม่อีฉันเนี่ยจะเป็นโรมนะคะดูหน้าตอนนี้คือเจออากาศร้อนก็ไปเออแต่ว่าที่พักเราอยู่ท่าจีนริเวอร์โฮมนะคะก็คือออกจากบึงฉวางแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าเมื่อกี้จะพักบ้านต้นไม้ที่ทุกคนเห็นคือในรูปใช่ไหมแต่เต็มนะคะวันเสาร์อาทิตย์เต็มแล้วก็จองแบบกระทันหันไม่ได้จองล่วงหน้านานนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาอันนี้เป็นโครงการอุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสุพรรณนะจ๊ะจริงๆแล้วเขาก็ติดกับชัยนาทดอกไม้เขาสวยมากทุกอย่างสวยมากแต่เราจะไปดูปลากันดีกว่าเรากำลังเดินเข้าไปแล้วนะจ๊ะก็คนมีพอปะปายเดี๋ยวจะบอกค่าเข้าแต่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่เสียค่าเข้านะสำหรับบริเวณผักเมื่อกี้ทางนู้นอันนี้ปลาใช่บึงใหญ่มากโอ้มีน้องๆร้องเฮ้ยผู้ใหญ่30เด็ก10บาทเกิน60ชมฟรีอะไรคะผู้อายุน้อยผู้สูงอายุเข้าฟรีหัวเราะแม่อ่ะที่ไปแล้วเดินเลยคนละ30บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาทะเลต้องเสียเพิ่มอีกไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูเมื่อกี้แค่บัตรเข้าเฉยๆ30บาทแต่ว่าถ้าเข้าไปในนั้นไม่รู้อีกเท่าไหร่ผู้ใหญ่นะคะคนละ150นะยาว70เมตรเมื่อกี้ถามเขามาซึ่งไม่เสียอีกแล้วนะคะปีเป็นไงบ้างมูมุยมองกล้องด้วยอ่ะชนเลยโอ้นู้นน่ะตัวใหญ่นะแม่ทำแดงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันนี่นะคะอันนี้คือบ่อจอกเคน่าจะขึ้นไปฟรีนะไม่เสียตังค์อันนี้ทางออกแสดงว่าเดินไกลอยู่เดินจากตรงนู้นไปตรงนู้นเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดูหรือเปล่าอุ้ยเห็นปลาไหมทุกคนโอ้ยแล้วจะกินอิ่มไหมเนี่ยจะซื้อสักถุงดิใช้ยอดเหรียญอุ้ยแก้วมีเหรียญไหมล่ะลูกเฮ้ยไปอยู่ได้ยังไงอ่ะน่าดีมันไปไม่ไปกินปลาหมดเลยนะThe horizon turns to thousands.
ทะเลมันมีความใหญ่กว่าที่เคยมาเมื่อ10ปีที่แล้วคือตอนนี้คือยาวอุโมงค์ยาวมากยาวแบบ2อันเลยแล้วก็เดินลงมาอีกอันหนึ่งคือยาวขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็แบบเจ้าคิดว่าโอเคอะแล้วดูปลาสิปลาสวยห้ามใช้แฟดนะคะเดี๋ยวปลาตกใจนี่เขาบอก No I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands through the highways Till my shadow turns to sun rays And on we'll go Through the wastelands through the highways And onนี้นะคะเราจะเข้าอุโมงค์ปลาฉลามฉลามตัวเบลอเลยฉลาม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 เราจะมาดูปลาฉลามนอนนะคะนางง่วงง่วงเหรอง่วงเหรอโอ้ตัวยาวว่าป่าอะไรอ่ะแม่บอกว่านี่ปลาทูเค็มคนเมื่อกี้ไงไม่ผัดสายหาปลาฉลามพูดถึงอันโน้นมันคนให้แต่ไอปลาฉลามเนี่ยใครจะมาให้วันนี้ไม่รู้นี่ปลานีโมปลาการ์ตูนปลาอะไรเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็ดีอ่ะไม่เคยเข้าเข้าฟรีด้วยนะคะ60ขึ้นไปเข้าฟรีนะคะส่วนอายุมากๆก็เอ้ยวัยผู้ใหญ่ก็คนละ150เด็ก30เนาะคืออันนั้นคือค่าเข้าเดินเข้ามาในบึงแต่ว่าถ้าเรามาเข้าในเนี้ยคนละ150แต่เด็กไม่รู้เท่าไหร่ลืมดูเข้าฟรีเข้าฟรีเข้าฟรีทะเลอุ้ยตัวอะไรนี่โอ้ปลาดาวนี่ปลาดาวนี่ปิงทะเลนี่เนี่ยดำๆเนี่ยนี่ปลาการ์ตูนซูมปลาการ์ตูนซูมปลาการ์ตูนเห็นปลาการ์ตูนไหมจ๊ะ
เหมือนเราดำน้ำอยู่ทักทายกล้องหน่อยค่ะทักทายกล้องหน่อยเร็วเร็วไม่มีใครทักทายกล้องเลยทักทายกล้องหน่อยติดหนึ่งไหนวะในกล้องมองเป็นสีน้ำเงินเฉยนี่ไงนี่ไงทักทายแล้วเนี่ยทักทายกล้องหน่อยนี่คือปลาฉลามเสือดาวนะคะเขานอนแบบผู้ดีมากห้ามใช้แฟลชนะคะใช้กล้องได้ผู้ดีมากดูปลาตัวอื่นไม่กล้าเข้าใกล้มีแล้วมีผู้มาบุกรุกแล้วโอ้มีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เฉียดเฉียดเฉียดกลัวกลัวมาทักทายกล้องอ๋อนี่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 อ๋อผู้เฉียด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 ปลาฉลามอ๋อนี่เออที่เราเข้าตอนนี้เราอยู่ในนี้นะน่าจะอยู่แถวๆข้างหน้าทางออกและตรงนี้ข้างๆเป็นบ่อจ็อกเก้นะคะแล้วก็บ่อบำบัดน้ำเสียนี่อุโมงค์เขาใหญ่มากตรงนี้ฉลามแน่นอนฉลามคนเดียวแล้วก็ตรงนี้ปลาต่างๆที่เราเข้ามาดูประดงประดาวนุ่นเอ๊ะดูดูดิเอ๊ะนั่น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 เราออกกันมาแล้วนะคะความรู้สึกหลังที่เข้าไปรู้สึกว่ามันดีกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมากๆคือมันใหญ่ขึ้นมากนะคะแล้วก็เฮ้ยน่ามาเที่ยวมากแล้วก็คนเยอะนะคะคนค่อนข้างโอเคแต่ไม่ได้เยอะเท่าตอนที่แก้วมาทัศนศึกษาของกินก็มีประปรายราคาไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวแก้วดูว่าเด็กเท่าไหร่อ๋อผู้ใหญ่150เด็ก50บาทนะคะถ้าค่าเข้าอันนี้น่าจะเด็กตัวเล็กๆนะโอเคประมาณนี้จริงๆแล้วนะคะจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งคือเขามีอีกหลายที่ที่ต้องเข้าไปได้นะก็มีจระเข้แล้วก็เมื่อกี้ที่ไปตอนแรกเลยที่เข้าไปผิดทางก็ที่ผักปลอดสารพิษหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสวนสนุกด้วยนะเห็นมีม้าหมุนแต่ม้าหมุนไม่ได้เปิดแล้วก็ยังมีแบบว่าทางเข้าชมอะไรอีกแบบเยอะแยะแต่แก้วคิดว่าตรงนี้สวยสุดนะคะยังไม่ได้ไปดูตรงอื่นแต่คิดว่าตรงนี้สวยสุดมีน้ำตกด้วยแต่ไม่เห็นนี่เห็นน้ำตกไหมนี่นะคะเราถึงที่พักเราแล้วเราพักที่ท่าจีนริเวอร์โฮมนะริเวอร์โฮมนะคะเป็นแบบเหมือนโฮสเตย์ซึ่งแบบบรรยากาศดีดีแบบแม่น้ำท่าจีนโอ้นี่ไงแก้วแม่น้ำนี่โหบรรยากาศเป็นไงบ้างวันเพ็ญโอ้แจ๋วลูกแจ๋วแจ๋วคือละ 1,500 นะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่แพงโอ้โหลูกบอกลูกสอนไว้อ่ะก็หนูดูต้นเล็บมือนางมันย้อยอย่างเงี้ยสวยมองไม่เห็นหรอกนะคะต้นไม้เขามีต้นไม้แบบนี้ด้วยน่ารักจังเลยห้องแล้วนะคะซึ่งห้องน่ารักคิ้วคิ้ว 1,500 มีสระว่ายน้ำแต่ว่าวันนี้เกรงว่าน่าจะไม่ได้ว่ายแล้วคนเยอะซึ่งเฮ้ยน่ารักดีมองออกไปเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มีหลายๆอันแต่ถ้าแขกเต็มหมดก็น่าจะแบบวุ่นวายนิดหน่อยตรงนี้แต่ตอนนี้เขาออกไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้นะจ๊ะนี่สวยดีนี่ไงบ้านหมูบ้านหมูเป็นหมูซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าแต่เราอยากเล่นน้ำแต่แบบว่าเขาก็มีครอบครัวครอบครัวนี้แล้วเรามากันแบบ2คนหงอยเหงาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครอบครัวเมื่อกี้นี้นะคะถ่ายเปิดเครื่องสำอางไปในช่องหลักนะคะใครที่ดูนะคะก็ไปดูกันได้นะที่ช่องหลักของเรานะคะไลฟ์สไตล์ฮัทยา70จ้าโอเคนะอาหารก็มาแล้วนี่จะให้ดู500บาท500กว่าบาทปลาเลาะก้างไก่ทอดน้ำปลาผัดผักยำหมูยอหิวหรือยังคะหิวแล้วลูก เป็นการกินบนเตียงนะคะเพราะว่าข้างนอกมีแบบว่าหลายๆคนเขามาเล่นน้ำกัน
เดี๋ยวเราจะไปกินรบกวนเขาอย่างแรกที่อยากจะชิมหมูยอคือหมูยอแบบใหญ่มากอะไม่ใช่หมูยอเล็กๆอะแต่ไม่ได้ดูนะว่าราคาแต่ละอันเท่าไหร่รู้สึกจะไม่ถึง100แต่ว่าปลา259เนี่ยแพงอันนี้แหละเนาะหมูยอคือดีมากๆนี่รอบดึกนะคะทำอะไรวันเพ็ญกินข้าว นี่เราดูบัลลังก์ดอกไม้ตอนจบพอดีก็กินไปด้วยแต่โอมาริโอโอร้องไห้ล้มตลกเราเห็นปาก